ที่ห่วงรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้าไม่ห่วงได้ไงปากก็แดงแก้มก็ใสจะมองตรงไหนสวยไปทุกสิ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาคุณแม่ด้วยครับครับอาจารย์ครับคุณบิวเดอะสตาร์นี่เองนะคะแล้วคุณแม่เรวดีนะต้อนรับมาเข้าสู่ครอบครัวไปทางการจริงๆเจอกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วรู้จักกับอาจารย์ก่อนหน้านี้แล้วหม้อเดียวกันแล้วครับถ้าแปลกนะก็พูดไปเลยก็เนี่ยถ้าใครมากินข้าวด้วยกันเนี่ยจะไม่ยอมไปไหนแล้วครับก็จะติดใจไงต้องกลับมาเจอกันตลอดนะคะซึ่งคุณบิวเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันมาล่าสุดที่วัดบ้านดงวัดบ้านดงครับผมต้องไปคุณแม่ด้วยนะไปกับคุณแม่แล้วก็พี่รัชนกแล้วก็ตั๊กกฤษศักดิ์นะครับผมครับก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในแกรมมี่โกกันมายาวนานมากก็ได้มีโอกาสมารวมตัวแล้วก็เจอแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญแบบว่าโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าครับมาด้วยปฏิหารนะมาด้วยบารมีพระผู้ปฏิหารเนี่ยนะครับผมนะครับวันนั้นก็ได้มาเจอแล้วก็เขาบอกเดินทางเพื่อไปขึ้นคอนเสิร์ตนะร้องเพลงให้กับทั้งคนที่อยู่ที่บ้านดงเองเป็นแฟนรายการเองเขามีความสุขมากนะใช่ครับคือแบบหูยเกาะขอบเวทีกันแน่นเลยครับแล้วเรียกน้ำตาด้วยนะมีน้ำตาด้วยนะฮะในกฐินแค่ว่าไม่มีน้ำตาเป็นความรักเนี่ยคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรักกันขนาดนี้ไปที่ไหนก็จะเห็นคุณแม่นะมาเป็นฝันกำลังใจน้องบิวโดยตลอดตั้งแต่เล็กเลยครับนะครับนะวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างถามก่อนก่อนที่ไปมีโอกาสได้แบบไปร่วมบุญร่วมกันได้ไปเห็นโบสถ์ที่วัดบ้านดงรู้สึกภาคภูมิใจแทนนะครับภาคภูมิใจแทนมูลนิธินะฮะแล้วก็ภาคภูมิใจแทนทีมงานทุกคนที่เป็นหนึ่งกำลังในการสร้างสิ่งใหญ่ๆให้กับหลายๆที่นะครับซึ่งตัวบิวเองก็ได้ยินมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังจังหวะมันยังไม่ลงตัวที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกันครับพอได้มาเห็นโบสถ์ที่โอ้โหทำเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ข้างในนี่คือแบบว่ามีองค์พระปฏิมาแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่มันขลังมากเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราได้มาสร้างบุญใหญ่ด้วยกันเลยนี่ครับแล้ววันนั้นไปนะฮะคุณแม่ก็ไปทางสมาธิกรรมฐานเลยนะฮะครับชนกก็นั่งข้างๆคุณตาก็อยู่ข้างในครับพอผมได้นำสวดพระนะฮะรู้สึกคุณแม่ปิติได้ไหมคุณแม่ปิติค่ะครับปิติมากค่ะอาจารย์เย็นๆนะฮะไปถึงผู้หัวใจพวกเราเลยครับนี่แหละฮะจริงๆทั้งความคุณแม่คุณลูกเองนี่เขาเดินทางสายบุญมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมก็คือว่าปีนึงครับทุกวันเกิดจะต้องแบ่งเวลาเอาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมประมาณ15วันนะฮะก็จะไปอยู่วัดก็จะไปใช้ชีวิตอยู่แบบว่าแบบถือศีล8บ้างถือศีล5แต่ว่าก็อยู่วัดเลยครับมั่วเห็นมาไปแสดงคอนเสิร์ตแต่นอนวัดอ่ะไม่นอนโรงแรมอันนี้เรื่องจริงนะไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนนะครับผมอันนี้ยังไม่เคยบอกใครครับแล้วอาจารย์ฟังคนเดียวเขาบอกไว้ตั้งนานแล้วว่านะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยคือไม่ใช่แบบไปสบายเหมือนศิลปินคนอื่นบางครั้งแต่เขาเนี่ยตั้งแต่เรียนมัธยมคุณแม่เล่าให้ฟังครับเท้าความนิดนึงดีกว่าก่อนจะมาเป็นคุณมิวเดอะสตาร์ครับก่อนมาเป็นยังไงถึงมาประกวดครับหรือว่าชอบตั้งแต่แรกก็คือว่าประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆนะครับตามเวทีแบบว่านักเรียนตามระดับมัธยมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเวทีประกวดที่ไหนก็จะไปกับแม่ตลอดนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คุณแม่ขับไปบิวขับครับแล้วแม่ก็ตอนท้ายแม่นั่งหลังใช่ครับต้องไปกับลูกนะไปไกลๆครับบางทีกี่กิโลประมาณ40 50กิโลอะไรอย่างเงี้ยฝนเอ่ยอะไรเอ่ยฝนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามีตกด้วยเหรอโอ้โหโอ้ยเดินฝนตลอดเดินฝนตลอดฮะไปกับฝนเลยครับตอนนั้นเรารักแม่ขนาดไหนว่าไปไหนได้มีแม่ก็จริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าติดแม่มาตั้งแต่เด็กนะครับคือแม่จะไปวัดเนี่ย บ้านจะอยู่ใกล้กับวัดวัดอะไรครับวัดอะไรบอกวัดวัชรประดิษฐ์ครับอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์นะครับก็บ้านจะอยู่ใกล้กับวัดประมาณห่างกันประมาณ300เมตรได้มั้งครับ200เมตรครับก็ทุกวันอาทิตย์แม่ก็จะไปทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะเอาอาหารไปถวายพระแล้วก็ตัวเองก็เป็นเด็กนะฮะก็ไปใช่ครับพอพระแบบว่าสวดมนต์ตัวเองมีความรู้สึกว่าสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
เห็นก็บอกต้องเอาพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆจริงครับคือในอนาคตนะฮะถ้าเกิดมีลูกกล่าวว่าจะทำอย่างนี้เหมือนกันครับแต่นี้ต้องเอาหลานด้วยไงใช่มอเตอร์ไซค์นี่นั่งกันเดียวแต่นี้ซ้อนข้างหน้านะครับไปทั่วเลยไปทั่วกันทั่วเลยครับแล้วเวลาทุกวันนี้ก็ไปด้วยเวลาไปน้องคอนเสิร์ตจะมีแม่เป็นมงคลตลอดเลยก็คือว่าไปคอนเสิร์ตจริงๆคือจะหารถตู้หรือหาคนขับไปก็ได้ครับแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเป็นครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวันถ้าเกิดว่าเราไปเองแล้วพ่อแม่ตอนนี้กำลังมีกำลังแข็งแรงอยู่ก็แบบว่าถือโอกาสพาพ่อแม่ไปด้วยดีกว่าจะได้มีโอกาสแบบเวลาพ่อแม่ได้เห็นเราร้องเพลงเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้พ่อแม่เขาได้มีกำลังใจมีความสุขจะได้อายุยืนยาวนี่คือคอนเสิร์ตการกุศลใช่ครับบ้านโด่งขอเสียงหน่อยนะทีมงานครับแล้ววันนั้นไม่ได้ร้องเพลงเดียวคนเราเป็น10เพลงหาแดนเนี่ยวัยรุ่นที่นั่นนะแต่น่ารักนะชาวบ้านดงในไม่ต้องไม่ตีกันเลยและคือวันนั้นมอบเสียงเพลงมอบทั้งรอยยิ้มให้กับทุกคนจริงน้องบิวจาแล้วนัชนกของต้านะครับใช่ครับก็พ่อแม่น้องชาวบ้านดงก็น่ารักนะครับคือผมเคยมีโอกาสไปร้องเพลงที่อำเภอชัตการมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเป็นงานลอยกระทงเหมือนกันนะฮะก็ไปมาแล้วโอ้โหแฟนเพลงก็ให้การต้อนรับแบบใช่ก็จำได้เลยเวลาผ่านมาก็เหมือนเดิมค่ะใช่ครับนี่คุณแม่ก็นั่งดูอยู่ด้วยนะนั่งอยู่ข้างๆนั่งข้างๆใครรู้ไหมฮะนั่งรูปฐานนี่แหละครับนั่งตบยุงยืนตบยุงกันนะก็อยู่ง่ายกินง่ายนะฮะห่วงทุกคนเห็นแล้วแบบสบายสบายะผมเชื่อเลยว่าแล้วก็ปวดนี้ก็ปวดตัวบุญจริงๆนะไปทำแล้วก็รู้สึกว่ามันมีปิติขึ้นมาใช่ไหมครับนะฮะน่าถามคุณแม่เลยดีกว่าว่าทำไมตอนเด็กๆถึงพาบิวเขาไปที่วัดด้วยหรือว่าตั้งใจจะแบบให้คำสั่งสอนหรือเปล่าไม่อยากจะปลุกฝังลูกรู้จักเข้าวัดนะคะได้ซึมซับไปเรื่อยๆค่ะก็คือแบบว่าไหนๆคุณแม่ก็ต้องไปดูแลก็จะพาเขาไปด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ก็ได้นำหลักธรรมต่างๆมาใช้เหมือนกันใช่ไหมบางทีนั่งสมาธิก็มีสวดมนต์ก็มีมันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่แบบนี้ด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าพ่อแม่คือตัวอย่างแล้วก็คือครูคนแรกของเราจริงนะเพราะว่าเริ่มจากที่แม่สวดมนต์นี่แหละครับเราก็นั่งฟังอยู่แม่สวดอะไรอะไรเงี้ยแม่ก็จะสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่บิวเกิดมาก็ได้ยินแม่สวดมนต์แล้วตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วผมว่าเนาะน่าจะอย่างนั้นเลยมั้งครับแม่สวดชินบัญชรเอ่ยพาหุงเอ่ยหรืออะไรต่ออะไรเอ่ยพอตัวเองฟังไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นตอนแรกเราเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับแต่ก็ลองฟังไปเรื่อยๆจนมาแบบว่าลองสวดอ้าวทำไมตั้งแต่ปออะไรจำมาแม่ปอหนึ่งชินบัญชรสวดมนต์ธรรมดานี่ติวิโสนี่ตั้งแต่อนุบาลอะไรนี้สวดได้แล้วแม่นำสวดนะฮะไม่ได้นำครับตอนที่แม่นั่งสวดเขาจะนั่งรอว่าจะเข้าไปนอนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแล้วแม่ก็เคยบอกไว้ว่าเวลาแม่สวดมนต์ลูกอย่ากวนนะถ้าจะมานั่งก็นั่งแม่ก็บางทีนั่งรอข้างๆจนจะหลับอะไรแบบนี้ฟังเพลินไปเลยฮะคุณแม่สวดเสียงสวรรค์นะเสียงพระอรหันต์ในบ้านสวดนะฮะเพลินมากแล้วก็นั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่แบบมันเด็กจริงๆนะฮะปลูกฝังไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นความรู้สึกว่ามันคือความเคยชินแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรควรทำหรือไม่ควรทำแม่จะบอกตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็คือเป็นอุปนิสัยเลยที่ว่าไปไหนก็ตามนะฮะมีน้ำใจตลอดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าสวดมนต์เก่งอย่างเดียวคือทีมงานเราวันนั้นทีมงานเราชักนะคุณแม่นะฮะโอ้โหใจหายมากค่ะคุณแม่ก็จะคอยดูแลทีมงานทั้งที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆกับครอบครัวมิราเคิลนะฮะแต่เหมือนว่าผูกพันกันนานแล้วฮะใช่ครับก็อยู่นะอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆคุณแม่สบายใจมากมาอยู่กับครอบครัวมิราเคิลค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารักลูกๆทุกคนนะนี่ยืนใจในครอบครัวมิราเคิลจะแน่นครับทุกคนเป็นลูกคุณแม่หมดไงใช่ครับตั้งแต่ไปที่เจอกันนู่นเลยทีมงานจะดูแลกันแบบว่าดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คนทำงานแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับทุกคนก็มาในจุดเดียวกันก็คือมาร่วมสร้างบุญกันโอเคทุกคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนทำนอกเหนือจากหน้าที่ก็คือความ
ให้ความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะฮะนี่แหละฮะก็คือความที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันครับคู่เดียวกันและที่สำคัญนะฮะศิลปินที่ไปเนี่ยไม่ได้มีค่าตัวทั้งที่ค่าตัวก็พอสมควรเลยส่วนนี้นะก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่น้องบิวได้ทำมาตั้งนานแล้วนะฮะครับคุณแม่ก็สอนด้วยนะฮะครับมีนุ้ยใช่ไหมครับว่าขณะที่เขาขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเด็กคุณแม่อะไรฟังตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยบ้านดงเนี่ยคุณแม่บอกว่าถ้าแฟนเพลงน่าจะถ่ายรูปด้วยมี100คนก็ต้องถ่าย100คนไม่หายจริงไหมครับอันนี้เรื่องจริงไหมอันนี้เรื่องจริงครับก็สมมติว่าเราขี้เกรงใจเราก็เคยไปเป็นคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะก็เราชอบนักร้องเวลานักร้องมาที่บ้านหรือมาที่ต่างอำเภอเนี่ยโอ้ยเราจะดีใจเราจะรอแบบอยากถ่ายรูปอยากดูให้เขาแต่ว่าบางทีจังหวะเราไม่ได้แบบว่าได้ถ่ายรูปหรือว่าไม่ได้สัมผัสเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกเสียใจนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าวันนึงถ้าเราเกิดมาเป็นนักร้องเนี่ยเราจะต้องชดเชยความรู้สึกตัวเองด้วยการทำแบบนั้นกับคนอื่นนะครับครับหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับทุกครั้งก็ไปไหนก็ไปด้วยกันครับแล้วก็ต้องถ่ายทุกคนครับรอตลอดรอจนคนสุดท้ายเลยรอจนเขากลับแล้วค่อยกลับใช่ครับเป็นคล้ายๆกันนะฮะน้องตะนรัตนกนะฮะแล้วก็ครับคล้ายๆกันเลยนิสัยนะที่ครอบครัวของมิลเลอร์ที่เราได้มีโอกาสได้มาสร้างส่วนร่วมกันเนี่ยนะฮะครับสุดยอดจริงเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับอาจารย์คะก็จริงๆก็พี่รัชนกนะฮะแล้วก็ผู้จัดการพี่รัชนกนะครับตอนนั้นวิวไปถ่ายรายการที่กันดานานะครับก็ได้มีโอกาสมาเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบศรัทธาอาจารย์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแล้วก็เล่าให้แม่ฟังครับเอาหนังสือของอาจารย์ให้แม่ดูด้วยนะครับแล้วก็ค่ะลูกจะพูดถึงอาจารย์อยู่ตลอดค่ะจนชื่ออาจารย์นิดแม่จะคุ้นหูอยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้เจออาจารย์แล้ววันนั้นเราเจอกันก่อนนะฮะตอนที่น้องบีบอกว่าจะไปด้วยทั้งที่ติดภารกิจนะแล้วงานเนี่ยปรากฏว่าเขาในมีการเลื่อนเวลาใช่ครับก็ตอนแรกก็จะมีงานวันเดียวกันแต่ว่าเขาเลื่อนแต่จริงๆเราตั้งใจจะกลับไปแล้วใช่ครับคนเลื่อนพอดีนะฮะก็ได้มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีได้มอบความสุขแล้วก็ได้มาอยู่ในครอบครัวเป็นศิลปินศิษย์มีครูอย่างเป็นทางการจริงๆและคือครั้งนี้ไม่ให้ไปไหนแล้วนะก็ต้องร่วมบุญร่วมกันก็จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องเจอกับคุณบิวด้วยคุณแม่ต้องพาเรามาไหว้พระเข้าโบสถ์นั่งสมาธิเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ติดตัวเราจนวันตายเลยค่ะครับคุณแม่ภูมิใจกับลูกชายคนนี้แค่ไหนวันนั้นร้องเพลงนะมีแบบน้ำตาไหลด้วยภูมิใจกับบิวมากแค่ไหนคุณแม่ภูมิใจที่ว่าลูกเป็นคนที่ว่าไม่ดื้อค่ะพูดอะไรจะรู้เรื่องจะเข้าใจกันง่ายบางครั้งเวลานอนนะคะแต่ก่อนจะนอนก็ชวนนั่งคุยจนพอดูนาฬิกาอ๋อใกล้จะสว่างแล้วเนาะคุยกันเพลินพอคุยแล้วจะเพลินค่ะคือคุยกันทุกเรื่องทุกเรื่องเหมือนเราจะได้ยินว่าถ้าเราอยากจะให้ใกล้ชิดเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนอันนี้คู่นี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนด้วยเป็นทุกอย่างนะครับก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นเด็กติดแม่หรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่นะครับก็คือว่าเวลาไปทำกิจกรรมอะไรก็คือก็แยกกันไปแต่ว่าอะไรที่สามารถที่จะแบ่งเบาแล้วก็ให้แม่มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นๆน่ะก็จะเลือกทำจุดๆนั้นก่อนเพราะว่าเราอย่าลืมครับว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอายุไม่เหมือนเรายิ่งโตยิ่งแข็งแรงขึ้นแต่พ่อแม่เรายิ่งความแข็งแรงยิ่งน้อยลงตอนนี้ก็คือว่าเราพอจะทำอะไรได้ก็อยากจะทำก่อนแค่นั้นเองครับครับคือไม่ใช่ลูกภาพลูกแง่ตามที่ใช่ครับแฟนรายการเห็นหรือว่าสังคมเห็นนะแต่เขามีหัวใจแม่ตลอดเวลาเพลงนี่ก็คือส่วนหนึ่งแหละฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากดูแลแม่แม่ก็บอกเนี่ยฮะเราไปช่วยวัดไปร้องเพลงสถานที่ครับเราหรือว่าคอนเสิร์ตต่างเนี่ยเราเหมือนพาให้คุณพ่อแม่ไปด้วยใช่ครับบางทีเห็นบอกว่าไป4 5 5คนเลยแล้วขับรถเองด้วยขับรถเองครับเพราะว่าอยากจะไปกันเป็นครอบครัวรู้สึกว่าการเดินทางนี้มันไม่ตึงเครียดจนเกินไปเวลาเราไปร้องเพลงด้วยแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็เคยมีหลายๆงานหรือก่อนหน้านี้สมัยก่อนเลยตอนเข้าวงการใหม่ๆก็คือก็จะไปกับทีมงานของแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยครับไปงานด้วยกันกับบริษัทตลอดแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันเป็นงานจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันบางทีบางครั้งมันจะตึงเครียดจนเกินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอไปแล้วเฮ้ยเวลาเราเห็นแฟนเพลงเห็นบรรยากาศต่างๆที่คนดูแล้วมีความสุขเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้แม่แล้วครอบครัวเราเนี่ยได้มาสัมผัสกับความรู้สึกแบบเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วก็มีโอกาสจะลองจะทำอย่างนี้แล้ววันนั้นคุณแม่นั่งฟังเพลงลูกไปก็ยิ้มไปนะนั่งที่ยุงก็เยอะนะครับนะแล้วก็ยืนนะยืนนะยืนกับพวกเรานะทีมงานซึ่งเราก็ยืนทานนี่แหละแต่คุณแม่บอกเลยว่านะยังไงก็ตามนะครับรักลูกมากเป็นห่วงนะครับเห็นแล้วปิตินะผมว่าคุณแม่ปิติมากมั้ยเวลาลูกทำบุญสร้างกุศลเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดมั้งผมว่าใช่ค่ะนะใช่มั้ยฮะอยากจะสอนให้ลูกแบบไหนฮะเวลาเรามีลูก2คนเนี่ยนะอยากสอนให้แนวทางให้ลูกปฏิบัติยังไงฮะคุณแม่มีอุดมการณ์ความคิดยังไงนะฮะครับแม่อยากสอนว่าครับชีวิตคนเราใช่มั้ยคะอาจารย์ความร่ำรวยไม่ใช่จุดสำคัญแต่การเป็นคนดีการเป็นเด็กที่กตัญญูกตเวทีนี่แหละค่ะคือหัวใจแค่อยู่อย่าให้ลำบากก็แม่ก็พอใจแล้วค่ะพอเพียงค่ะแต่คุณแม่ก็เชื่อว่าการทำบุญเนี่ยมันก็จะติดตัวของลูกด้วยเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้คือผมเชื่อว่าตั้งแต่นะกินกดนมมาค่ะนะถือกดนมมาจนน้องนี่เดินได้เลยนะฮะแล้วก็มาอยู่นะในสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ดีเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าภูมิใจมากภูมิใจขนาดไหนคุณแม่ฮะทุกวันนี้ที่ลูกมาอยู่นะจุดนี้ฮะจุดสูงสุดของชีวิตนะครับเป็นความภูมิใจนี้มันอาจารย์ครับมันอยู่ข้างในมันเกิดความปิติที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันแค่ไหนแต่บอกว่าครับมากที่สุดในหัวใจบางทีลูกเหนื่อยเหมือนกันนะคุณแม่นะเคยเห็นแม่ลูกเหนื่อยมากๆเนี่ยคือน้องบิวเห็นบ่อยค่ะเขาจะทำไงกับคุณแม่ละเหนื่อยๆเขาจะบอกแม่ว่าไงครับก็ไม่ค่อยบอกอะไรก็ไม่ค่อยบอกค่ะเขายิ้มอย่างเดียวค่ะแต่แม่จะรู้แม่จะรู้ค่ะค่ะก็ส่วนมากแม่จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าให้ทำในสิ่งที่ดีๆไม่เป็นไรลูกสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรก็ทำดีไว้แล้วกันนี่แหละฮะความรักของทั้งสองคนแต่มีช็อตเด็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะกับเรื่องราวของคุณบีและคุณแม่แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ